อีกเรื่องนะฮะเรื่องสำคัญมากก็คือเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีดร.สมศักดิ์เทพสุทินนะครับได้ไปฟังแผนปี68ของสสส.สสส.นะพอดีผมก็เป็นกรรมการสสส.อยู่ด้วยโอ้โหก็เลยวันนั้นก็ได้ฟังนโยบายท่านเยอะแยะเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปนิดนึงว่ารายการทำแผนปี68เนี่ยเราได้เน้น5เรื่องนะที่ท่านสมศักดิ์ได้กรุณาสรุปในวันนั้นเนี่ยในช่วงเช้าท่านไปอยู่ตลอดนะครับฟังรับแล้วก็ช่วยสรุปไปภาคเช้าว่ามีอะไรบ้างสสส.มีห้าเรื่องที่จะสำคัญก็คือหนึ่งก็คือสสส.มีแผน10ปีนะทุกปีเนี่ยนี่คือปีต่อไป68เนี่ยต้องทำแผนให้สอดคล้องกับแผน10ปีเราจะไม่สสส.จะไม่ทำงานสเปะสปะนะเพราะว่าเราต้องมีเป้าหมายหลักก่อนคือระยะยาวเลย10ปีเลยครับ10ปีอย่างเช่นก็ลดบุหรี่เท่าไหร่ลดเหล้าเท่าไหร่ลดอุบัติเหตุเท่าไหร่ไม่ให้เป็นโรคเรื้อรังเท่าไหร่นะแล้วประชาชนมีสุขภาพดีอย่างไรนะแล้วก็วัยรุ่นไม่ท้องหยุดการท้องวัยรุ่นโดยไม่จำเป็นท้องมีคุณภาพเป็นต้นนะครับรวมทั้งยาเสพติดก็ทำเสร็จก็ปี68นี่เราก็มาทำแผนก็มีกระบวนการทำเยอะแยะเลยนะแล้วก็เสร็จแล้วก็มารายงานให้กรรมการฟังในวันเมื่อวันที่1สิงหาวันที่1สิงหาที่ผ่านมาแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าข้อที่1เราต้องทำตามแผน10ปีนะโอเคเลยครับแล้วเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่เรื่องสุขภาพเรื่อง NCD เรื่องโรคไม่ติดต่อนะอันที่2คือจะต้องเน้นเรื่องการทำข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ประชาชนอ๋อต้องสื่อสารกันไปสื่อสารกับประชาชนอินเทอร์เน็ตออนไลน์เรื่องข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้ชาวบ้านรับรู้รับทราบแล้วให้ความรู้เขาอย่างเช่นลดซดลดโลกเฮ้ยอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีคำขวัญต่างๆที่ออกมาแบบมันโดนใจอ่ะนะก็ยืดอกยืดอกพกถุงถุงอะไรนะถุงพลาสติกถุงคุมชนเป็นต้นนะอันที่สองอันที่สามก็คือว่าเราจะสร้างผลลัพธ์ด้านสุขภาพให้ได้ไม่ใช่ว่าทำไปเรื่อยๆไม่รู้ชาวบ้านจะดีขึ้นเท่าไหร่ต้องมีเป้าหมายคุณภาพชีวิตของเขาทางด้านสุขภาพยั่งยืนนะก็คือเช่นโรคเรื่องส่งเสริมสุขภาพเรื่องรักษาโรคป้องกันโรคเป้าจะเป็นยังไงแล้วทำงานร่วมกับคนอื่นนะอันที่4ก็คือลดความเหลื่อมล้ำของคนต่างๆนะแล้วลดความเหลื่อมล้ำนี่ก็คือว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมีหลายเรื่องมีกลุ่มวัยต่างๆแล้วก็ผู้พิการแล้วผู้ที่อยู่ชายขอบแล้วก็คนไม่มีบ้านไร้บ้านเป็นต้นนะเหล่านี้เราจะต้องลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างสุขภาพให้ทุกกลุ่มเนี่ยได้สุขภาพดีขึ้นนะทวนหน้าทวนหน้าแล้วข้อที่5สำคัญที่สุดก็คือไม่ได้ทำเองไม่ใช่สาธารณสุขทำแต่ต้องมีพลังประชาชนและเครือข่ายต้องมาช่วยกันสานพลังกันให้เกิดเครือข่ายทุกระดับใช่ครับเครือข่ายที่สำคัญเครือข่ายหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่เลยมีทุกหมู่บ้านเลยก็คืออสม อสม นี่ก็ท่านรัฐมนตรีก็ดร.สมศักดิ์ก็จะให้ช่วยให้อสม.มาช่วยในเรื่องของโรคไม่ติดต่อก็เช่นความดันเบาหวานโรคหัวใจโรคสต๊อกโรคที่เป็นมะเร็งทั้งหลายเนี่ยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมไม่ดีจะเอาอสม.มาช่วยกันเพื่อขยายเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีจำนวนมากเลยนะไอ้โรคไม่ติดต่อมากที่สุดเลยใช่ไหมในคนไข้ที่มาโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ย100คนเนี่ยเป็นโรคไม่ติดต่ออยู่ 6-70% โอ้โห2ใน3เลยนะครับถ้าเราสามารถลดตรงนี้ได้เราก็คนไข้ก็จะหายจากโรงพยาบาลไปประมาณ2ใน3ซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากพฤติกรรมตัวเองเช่นกินไม่ได้ไปติดมาจากไหนไงฮะกินอย่างนี้กินไม่ถูกกินไม่ค่อยกินผักกินแต่ของหวานเดี๋ยวก็เบาหวานมากินแต่ของทอดไขมันก็มาไตกินสลายคอเลสเตอรอลก็มาแล้วโรคก็จะตามมาเส้นเลือดตีบแตกตันนะอันนี้ก็เดี๋ยวอสม.จะมาช่วยครับดีเลยครับแล้วเรื่องสุดท้ายที่ท่านพูดวันนั้นก็คือว่าคือเรื่องอะไรฮะเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าภัยใกล้ตัวภัยที่อันตรายไม่น่าเชื่อว่าเข้าถึงบ้านเราแล้วในบ้านในครอบครัวถึงเด็กอายุต่ำกว่า10ปีก็มีบุหรี่ไฟฟ้าในรูปตุ๊กตาแล้วก็สูบไม่มีใครเห็นไม่มีกินใช่ครับแล้วมันหลอกเด็กให้ติดบุหรี่ตั้งแต่อายุเล็กๆอ่ะผมขับรถผ่านอ่ะบ้านรถเมย์มีเด็กแต่งชุดนักเรียนเลยนะชุดนักเรียนเลยแล้วก็นั่งสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ไม่รู้แล้วมันมีพิษภัยมากเพราะว่าสูบแล้วมันไม่ระคายเคืองคอแต่ว่ามันทำให้ปอดพังไปข้างข้างเลยแล้วพอสูบเสร็จมันเก็บหลักฐานได้ง่ายไงเพราะว่ามันไม่มีก้นบุหรี่นะแล้วก็ใส่ท่านสมศักดิ์ก็ให้มอบหมายให้ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนายกองตีธนกิจจิตอารีรัตน์เนี่ยไปแกนนำในการปราบปรามกันอย่างจริงจังเลยนะท่านออกไป2จุดแล้วนะแต่ละจุดได้บุหรี่ไฟฟ้ามาไม่ใช่1หรือ2
หมื่นหรือ 200,000 นะเป็น10ล้านบาทเรายึดมาเลยครับมูลค่านะมูลค่าเลยแล้วก็เอาไปทำลายครับอันนี้ถ้ามันกระจายไปถึงเด็กนี่แย่เลยนะเนี่ยถ้าเห็นภาพไหมฮะมันเป็นตุ๊กตาเล็กๆนะแล้วเด็กก็อยากจะได้ก็ซื้อมาแล้วก็สูบหมดแล้วก็เอาเก็บไว้เป็นของเล่นแต่หาดูไม่ว่าทำให้เขาติดบุหรี่ไปตลอดชีวิตซึ่งเป็นบาปกรรมมากเลยนะครับ